คะกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะเวลาผ่านไปไวจังเลยนะคะมาช่วงนี้ค่ะวันนี้เราเป็นจดหมายคุณบุรุษไปรษณีย์มาส่งไว้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์พรพจน์และทีมงานนะคะดิฉันขอสอบถามดวงลูกชาย2คนคนโตค่ะเกิดวันพุธที่23มีนา26ค่ะ23มีนา26เวลา 20:47 นนะคะวันพุธนะครับวันพุธค่ะขอถามงานเงินความรักค่ะโชคลาภสุขภาพค่ะดวงนี่เป็นคนทำอะไรทำจริงนะละเอียดแล้วก็เขาเรียกแต่ว่ามันก็จะมาพร้อมกับความเครียดไงฉะนั้นจริงๆแล้วก็ต้องบอกเขานะครับอาจจะต้องมีการจัดลำดับความสำคัญของงานนะอะไรที่ไม่ใช่สาระจริงๆข้ามได้ข้ามปีนี้จะเตือนเรื่องอะไรคำถามคืออะไรฮะของน้องคนนี้งานเงินความรักโชคลาภสุขภาพบูชาอะไรดีคะสุขภาพทายพื้นชะตาเป็นหลักนะครับพระรหัสเสียอยู่เรือนเสียก็เล่นก่อนฮะปวดศีรษะเรื้อรังอะไรกระเพาะตับอีกกลุ่มนึงเน้นเรื่องของระบบสืบพันธุ์ไตนิ่วกระเพาะปัสสาวะและคออักเสบนะครับปีจอนี้ให้ระวังคำพูดระวังปัญหาในเรื่องของการสื่อสารปัญหาพวกงานเอกสารและปีนี้ถ้ามีคู่ครองคนรักประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีในเรื่องของการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุช่วงนี้เป็นช่วงที่พระอาทิตย์เสวยนะครับก็ควรที่จะบูชาพระปางถวายเนตรถ้าสะดวกลองโทรเช็คที่วัดไผ่ชยนพลเสพราชวรวิหารที่สมุทรปราการค่ะจะเป็นพระบูชาหรือจะเป็นเหรียญก็ได้นะครับองค์หลวงพ่อเนตรนะบริกรรมพระคาถาก็คือถ้าอัญเชิญบูชาที่บ้านก็เขียนชื่อสกุลติดไว้ที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็บริกรรมพระคาถาบูชาพระอาทิตย์วันละ6จบคืออวิชสุนุตสานุติครับค่ะพ่อแม่พึ่งพาได้ไหมคะสำหรับลูกคนโตเป็นคนจริงจังนะทำอะไรจริงจังมีความทะเยอทะยานนะพื้นชะตาไม่ได้เป็นเด็กที่ไม่ดีแต่อย่างไรนะครับค่ะลูกชายคนเล็กค่ะเกิดวันศุกร์ที่10พฤศจิกา32ค่ะเวลา 21:17 นาทีค่ะครับถามเหมือนกันค่ะงานเงินความรักโชคลาภสุขภาพบูชาอะไรดีคะคนนี้แต่ความจริงพื้นชะตาเรื่องการทำงานใช้ได้ทั้งคู่เลยนะทั้งคนแรกและคนที่สองนะครับก็ปีนี้ที่จะต้องระวังเตือนเรื่องเงินนะเตือนเรื่องเงินแล้วก็เตือนเรื่องความรักด้วยอาจจะทะเลาะ กับคนรักด้วยปัญหาเงินทองก็เป็นไปได้นะครับส่วนในเรื่องของการทำงานภาพรวมอย่างที่เรียนเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานก็ถือว่าใช้ได้นะครับการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของน้องคนนี้พระจันทร์เสวยจนถึงย่าง42ควรที่จะบูชาพระปางห้ามญาติถ้าสะดวกไปที่องค์พระปฐมเจดีย์ครับบูชาองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับก็พระคาถาบูชาก็ของทางวัดก็จะให้มานะควบคู่กับคาถาบูชาพระประจำวันจันทร์เนี่ยระชาคตะรสาวันละ15จบครับค่ะลูกคนนี้พ่อแม่พึ่งพาได้ไหมคะพื้นชะตาจะใจร้อนไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าด้านดีมันจะมาพร้อมกับความเชื่อมั่นมีลักษณะของความเป็นผู้นำและดวงนี้ในแง่ของการหาเงินหาทองก็พอได้แต่ประเด็นขึ้นอยู่กับการเก็บออมนะครับก็ถ้ามีเงินสดก็ให้เขาผ่อนที่ผ่อนทางไว้เท่าที่พอจะผ่อนไหวนะซื้อพันธบัตรฝากประจำยาวๆนะลงทุนในเรื่องพวกตราสารที่มีเครดิตดีๆอันนี้ก็น่าสนใจครับแล้วก็ถามว่าตอนนี้ลูกชายคนเล็กอะค่ะกับคนนี้นะค่ะคนนี้ค่ะกับพ่อมีปัญหากันค่ะสองคนเนี่ยจะเข้ากันได้ไหมคะคุณพ่อกับคุณลูกคนที่สองปึ๊บคือช่วงนี้มันอาจจะมีอุตสาหะในความหมายก็อาจจะขุ่นกันบ้างแต่จริงๆด้วยลึกๆแล้วเนี่ยอิทธิพลของดาวคู่ธาตุดินกันในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงสุดท้ายผมก็ยังเชื่อในเรื่องของสายสัมพันธ์อันดีที่มีต่อกันนะครับก็เอาเป็นว่าจริงๆแล้วดวงน้องคนนี้อย่างที่ผมเตือนแต่แรกเขาอาจจะใจร้อนมีความเป็นผู้นำสูงที่อาจจะไม่ค่อยฟังใครเอาเป็นว่าจังหวะเวลาประคองให้พ้นผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วจะเบาลงค่ะอาจารย์อันนี้ก็คือครบถ้วนนะครับขอบคุณนะที่เขียนจดหมายสอบถามกันเข้ามานะครับจ้ะมาถึงในเรื่องของเลิกงามยามดีกันบ้างดีกว่าค่ะเดือนมกราคมอย่างที่เรียนนะครับเป็นเดือนที่อาจจะมีวันมงคลไม่มากนะครับก็ควรที่จะวางแผนให้เหมาะสมแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าผมจะนำของเดือนกุมภาพันธ์มาฝากนะครับมกราคมมีเพียงแค่3วันเท่านั้นวันแรกคือวันพระฤหัสบดีที่18มกราคมครับทางกัลยโยคนั้นเป็นวันอธิปดีนะครับอันนี้เป็นปัจจัยบวกแต่ว่าวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงประกอบการมงคลในป่าเนื่องจากอัคคนิโรธตกที่เหลือทำได้นะครับเที่ยง 3:11 ถึงบ่ายโมงดีที่สุด
แต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้ฤกษ์วันนี้ต่อด้วยวันพระฤหัสบดีที่25มกราคมวันนี้เป็นวันสิทธิโชคนะสำเร็จสมปรารถนาวันอธิบดีคือวันแห่งความเป็นใหญ่ถ้ามีสิ่งปลูกสร้างใดๆวันนี้ก็จะมั่นคงยั่งยืนสถาพรเพียงแต่วันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็ไม่ควรจะขุดหลุมฝังเสาปลูกบ้านยกเสาเอกไม่เอาเพราะอัคนีโรจน์นั้นตกในผืนแผ่นดินครับช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือเที่ยง31ถึงบ่ายโมงแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยศุกร์ที่26มกราคมครับวันนี้เป็นวันมหาสิทธิโชคดีทีเรียงหมอนวันลอยวันนี้ประกอบการมงคลได้หมดมีเงื่อนไขเดียวก็คือเลี่ยงออกรถนะครับเที่ยง1นาทีถึงเที่ยง30คือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอาทิตย์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ครับค่ะถ้าใครฟังไม่ทันนะคะเดี๋ยวหลังรายการจบนะคะทีมงานก็จะนำไปโพสต์ไว้นะคะที่ Facebook นะคะ Miracle Channel TV นะคะก็ไปติดตามกันได้ไปดูย้อนหลังนะคะเผื่อดูไม่ทันดูได้ทั้งช่วงเลยหรือว่าจะดูย้อนหลังทาง YouTube ก็ได้นะคะเช่นเดียวกัน Miracle Channel TV Thailand ค่ะค่ะอันนี้ก็คือในเรื่องของเวลาออกอากาศอาจจะมีแฟนรายการกลุ่มใหม่ๆนะครับรายการเปิดดวง12ราศีเนี่ยก็จะออกอากาศเป็นประจำทุกวันแบบนี้ฮะจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 10:00 นตรงค่ะครับและลักษณะของรูปแบบการส่งคำถามเข้ามาเนี่ยนะก็ใส่ข้อมูลให้ครบถ้วนและทางเราเนี่ยจะทยอยนะนำทุก SMS เนี่ยมาตอบตามลำดับนะครับรับรองว่าตอบครบแน่นอนทั่วถึงนะค่ะและก่อนจะจากกันก็ตรีก็มีข้อคิดดีๆนะครับมาฝากเหมือนเช่นเคยครับค่ะDon't let someone change who you are to become what they need. อย่าปล่อยให้ใครมาเปลี่ยนความเป็นตัวคุณให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาต้องการค่ะ สำหรับวันนี้ก็เวลาหมดเวลาแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการเปิดดวง12ราศีค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับ8นาฬิกา30นาทีถึง10นาฬิกาตรงวันนี้ผมตรีและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ